ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำความดีไม่ต้องอายใครน้องนักเรียนจอดรถจักรยานยนต์รีบวิ่งเข้าช่วยคุณยายเข็นรถขายของพาไปส่งถึงที่มีเรื่องราวดีๆถูกแชร์ออกมาค่ะเด็กนักเรียนรายหนึ่งได้ทำเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมเมื่อเห็นยายชราเข็นรถขายของลำบากจึงรีบเข้าไปช่วยทันทีจากเพจ Facebook ดังบิ๊กเรียนได้โพสต์คลิปที่ได้ชื่นชมเมื่อเด็กนักเรียนชายรายหนึ่งทำเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมโดยทางเพจได้ระบุข้อความไว้ว่าน้องนักเรียนคนดีที่สังคมอยากเห็นจอดรถจักรยานยนต์รีบวิ่งเข้าช่วยคุณยายเข็นรถขายของเพื่อไปส่งยังที่หมายเพราะความชราต้องเข็นรถไปด้วยความกระท่อนกระแท่นเพจบิ๊กเรียนขอชื่นชมน้องนักเรียนคนนี้ทราบข่าวนี้ติดต่อกลับทีมงานเพจบิ๊กเรียนพี่ๆเขาชอบกันมากมาเล่าความรู้สึกถ่ายทอดมีตบรางวัลน้ำใจให้ด้วยนะในคลิปจะเห็นว่าน้องคนดังกล่าวกำลังช่วยคุณยายเข็นรถขายของที่มีขนาดใหญ่และของเยอะเต็มคันบนท้องถนนที่มีรถขับผ่านไปมาเต็มถนนซึ่งทางเพจบิ๊กเรียนเองก็ชื่นชมและอยากให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีครั้งนี้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการทำความดีถึงแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตแต่มันคือน้ำใจที่สุดยอดขอชื่นชมน้องคนนี้จริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Disney อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ